สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสเตวันและดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะ่มะเมื่อคืนวานนี้เกิดเหตุอุโมง์ต้าชิงซุยบนถนนสูฮวาบริเวณกิโลเมตรที่159.3ถล่มลงมาดินและหินปริมาณมากทําให้อุโมง์เสียหายการจราจรทั้งสองฝั่งต้องหยุดชะงักกรมทางหลวงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งซ่อมแซมในทันทีคาดว่าช่วง5โมงเย็นของวันที่15มกราคมนี้จะเปิดใช้งานได้ เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้เมื่อเวลาประมาณห้าทุ่มของคืนวันที่11มกราคมอุโมง์ต้ชิงซุยที่ถนนสูฮวาถล่มลงมาเพื่อความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมการจราจรทัทง้งทางด้านเหนือและใต้ของอุโมง์โดยห้ามรถผ่านเข้าไปประชาชนในเมืองฮวาเลียนกังวลอาจกระทบต่อการเดินทางกลับบ้านและการท่องเที่ยวกรมทางหลวงส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสันนิษฐานว่าเป็นเพราะหน้าผาเหนืออุโมงถล่มลงมา ดินและหินทับถมอุโมง์จนพังเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมเป็นไปอย่างยากลำบากคาดอย่างร็วที่สุดต้องรอถึง5้าโมงเย็นของวันที่1ิมกราคมจึงจะเปิดใช้ได้ประชาชนจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นด้านการรถไฟไต้หวันได้เพิ่มขบวนรถระหว่างเมืองอีหลานและฮัวเลียนวันละ12ขบวนกรมการท่าก็ช่วยประสานบริษัทเดินเรือให้เข้าไปช่วยเหลือนอกจากนี้เหตุอุโมง์ถล่มยังส่งผลให้รถบัสระหว่างเขตนั้นกลางกรุงไทเปไปเมืองฮัวเลียนต้องหยุดเดินรถด้วย คนรุบานสาวชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่งพบรักกับหนุ่มในจีเรียที่อ้างตัวเป็นแพทย์ในสมรภูมิรบผ่านทางอินเทอร์เน็ตสาวอินโดนีเซียรายนี้นึกว่าได้เจอกับรักแท้ช่วยฝ่ายชายไปเบิกเงินที่แก๊งต้มตุนหลอกจากเหยื่อมามากกว่า4ล้านเหรียญเต้หวันสุดท้ายเธอถูกตำรวจรวบตัวสาวอินโดนีเซียนามว่าดาติ ถูกตำรวจใส่กุญแจมือมาทำงานไต้หวันกว่า10ปีแล้ว3ปีก่อนรู้จักกับหนุ่มในจีเรีย,รยอ้างตัวเป็นแพทย์ในสมรภูมิรบผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะรู้สึกอ้างว้างทำให้เธอตกลุมรักฝ่ายชายอย่างงงหัวไม่ขึ้นยอมทำตามคำสั่งของฝ่ายชายไปเบิกเงินที่แก๊งต้มตุ๋นหลอกได้จากเหยื่อประมาณ10ครั้งนำไปซื้อเงินบิตคอยเคยถูกตำรวจจับเครั้งแล้ว หนุ่มในจีเรียผู้นี้ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการหาเหยื่อมีสาวไต้หวันตกเป็นเหยื่ออย่างน้อยสิบรายดาติไม่เคยเจอตัวจริงของฝ่ายชายแต่ยอมขับรถไปเบิกเงินและช่วยฟอกเงิในให้ฝ่ายชายตำรวจพบว่าจำนวนเงินที่หลอกได้จากเหยื่อมีมากกว่า4ล้านเหรียญเธอจึงถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงและฟอกเงิน ใกล้ถึงจุดจีนแล้วแผงขายของในตลาดทางภาคใต้ของไต้หวันพบแบงค์ผันปลอมมีเลขธนบัตรชุดเดียวกันคือ484-268มีคนสงสัยว่าแบงค์ปลอมเหล่านี้อาจจะมาจากจีนอยู่า้วก็ตามมวดที่11มกราคมตำรวจสามารถทลายคดีและจับผู้ต้องหาได้สองรายแบงค์ชาติไต้หวันเตือนประชาชนว่าได้รับธนบัตรแล้วต้องตรวจดูอย่างละเอียด ธนบัตร1,000เหรียญไต้หวันปึกนี้หากสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่าเลขธนบัตรเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดซึ่งก็คือ HR484268XD ในระยะนี้พบธนบัตรปลอมระบาดหนักทางภาคใต้ของไต้หวันแ้งขายของไหนไนบาซ่าและไรเดอร์จำนวนมากตกเป็นเหยื่อตำรวจเกาชงทลายแก๊งค้ายาเสพติดสามารถยึดธนบัตรปลอมที่มีเลขธนบัตรชุดเดียวกัน,นได้33ใบสันนิษฐานว่าได้แพร่เข้าสู่ตลาดยาเสพติด,ดด้วย hr 4 8 4 2 6 8 x d 的序号编码与日前流窜于彰化等地区之假钞号码相符ธนาคารกลางเปิดเผยว่าธนบัตรปลอมชุดนี้ใช้เทคนิคก,การพิมพ์และวัสดุที่หยาบ<ช>ไม่มีลายน้ำในตัวอักษรป้องกันการปลอมแปลงอีกทั้งใช้มือลูกไม่พบรอยนูนเตือนประชาชนหากได้รับธนบนัตรให้ตรวจสอบด้วยการสังเกตลูกและพลิกไปมา วเาไม่่จงตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายยึดของกลางเป็นธนบัตปรปลอมที่มีเลขธนบัตรชุดเดียวกันได้60ใบและมือถือการปลอมแปลงธนบัตรเป็นการกระทำความผิดรุนแรงต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้ที่มีเจตนานำธนบัตปรปลอมมาใช้ต้องระวังโทษจำคุก3-10ปี ขอบคุณที่รับชม PTS Fo โฟกัสเต้หวันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังปอมเปอีที่ประเทศอิตาลีแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ